นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่วันอุโบสถศีลเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกชาวพุทธเรา มีความรู้สึกว่าระลึกถึงองค์ตถาคตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่เป็นพระศาสดาของพวกเราและสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ประสูติเป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นมาในดัสรู้และได้ดับขันธปรินิพพานในวันนี้เวลา 2,500 ปีมาแล้วแต่แม้ว่าพระพุทธเจ้าได้ดับขันธปรินิพพานมานานแล้วบุญบารมีและธรรมสั่งสอนของท่านยังคงอยู่ในโลกนี้จะไม่ได้ไปไหนก็เหมือนองค์ท่านยังอยู่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของพวกเราเป็นผู้นำให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยได้เกิดแสงสว่างในชีวิตของเราในทางที่ดีในทางที่ถูกและทางที่ตรงและทางที่จะไปสู่สุคติในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าจนถึงได้ไปถึงนิพพานโน่นท่านได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราทีนี้เราก็รู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าได้ประสูติขึ้นมาในโลกนี้ก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์โดยบารมี10ประการก็สมบูรณ์แล้วเหลือแต่ชาติสุดท้ายที่จะได้บำเพ็ญเนกขัมมะที่จะออกจากเรือนไปสู่ผู้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้บรรลุธรรมเพื่อจะได้พ้นทุกข์เป็นชาติสุดท้ายของท่านแต่พระพุทธเจ้าของเราเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ท่านก็ประสูติขึ้นมาในโลกนี้ท่านได้รับแต่ความสุขอย่างเดียวเกิดในตระกูลสูงอยู่สุขสบายได้เสวยสุขทางโลกทุกประการความสุขทางโลกที่พวกเราปรารถนาอยู่พระพุทธเจ้าก็ได้ผ่านหมดแล้วสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากจะมีจะเป็นเงินทองหรือเป็นอำนาจก็ดีหรือเป็นสมบัติหรือเป็นความสุขทางอายตนะทั้งห้านั้นพระพุทธเจ้าได้รับหมดแล้วตอนท่านยังเสวยสุขในช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ท่านรับผ่านหมดแล้วแต่ความสุขนั้นท่านก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนความสุขนั้นมันก็นำความสุขอยู่จริงแต่เป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่ความสุขอันนิรันดรไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงไม่ใช่ความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็รับอยู่แล้วก็ผ่านไปก็วิ่งไปหาความสุขใหม่ต่อไปท่านก็เลยเห็นความสุขทางโลกนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อเพราะไม่มีจบไม่มีสิ้น
และเมื่อท่านได้ออกจากพระราชวังแล้วและได้พบเทพทูตทั้งสี่ได้เห็นคนแก่ก็ได้ถามตนเองไว้ว่าคนแก่มีอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องแก่เหมือนกันที่เราเสวยสุขทางโลกนั้นมันก็นำเราไปสู่ความแก่ไม่ได้นำเราไปสู่อย่างอื่นก็เลยเมื่อเห็นความแก่แล้วพระโพธิสัตว์ก็เกิดความสะดุ้งได้น้อมความแก่เข้ามาถึงจิตใจของตนเองว่าตัวเราก็ต้องแก่เช่นเดียวกันเราอยู่เพื่ออะไรเราจะอยู่ตัวไปเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อจะได้ไปสู่ความแก่หรือไม่ก็น่าจะอยู่เพื่อสิ่งที่สูงกว่านี้ที่จะพ้นจากความแก่ได้ถ้าเมื่อท่านเห็นคนอาพาธคนป่วยเป็นเทพทูตองค์ที่สองท่านก็น้อมเข้ามาหาตนเองเหมือนกันเพราะท่านเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาจะต้องน้อมธรรมะภายนอกเข้ามาสู่ภายในจิตใจของตนนั้นก็เลยพิจารณาว่าความเจ็บป่วยทุกขเวทนาเป็นของธรรมชาติกายนี้ตัวเราเองในอนาคตข้างหน้าก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันเราอยู่เพื่ออะไรเราทำอะไรอยู่ทุกวันนี้เป็นเพื่อให้พ้นจากความแก่และความป่วยหรือไม่ถ้าเห็นว่าการเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ไม่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บป่วยได้ต้องมีสิ่งที่รู้ความจริงเรื่องความเสื่อมของสังขารนี้ท่านก็อยากจะแสวงหาความจริงนั้นสัจธรรมนั้นให้รู้ความจริงว่าความเกิดแก่เจ็บตายนั้นมาจากไหนเพราะอะไรละปลายทางไหนนำเราไปสู่ทิศใดเมื่อท่านเห็นเทวทูตที่สามเกิดเห็นความตายท่านจะน้อมเข้ามาหาตนเองอีกว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็มีความตายเป็นสิ้นสุดแต่ที่สิ้นสุดแล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้มันก็จบแค่นี้ความสุขทั้งหลายทั้งปวงก็ลงที่จุดนี้รวมที่จุดเดียวจุดใหญ่คือความตายนั้นตัวเราก็ต้องตายพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องก็ต้องตายเราต้องจากกันไปเขาก็ต้องจากเราไปเมื่อท่านเห็นความตายแล้วท่านก็พิจารณาว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราก็ต้องอยู่เพื่อพ้นจากความตายหาความจริงที่ไม่ตายสิ่งที่ไม่เสื่อมมีในโลกนี้หรือเปล่าสิ่งที่ไม่ตายมีหรือไม่ละอยู่ที่ไหนเมื่อท่านเห็นเทวทูตที่สี่เคยเห็นสมณะเห็นพระกำลังเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้นั่นสมณะเป็นผู้สงบเป็นผู้ที่แสวงหาสัจธรรมได้ใช้ชีวิตของพรหมจรรย์ที่เหนือโลกที่มีจิตในโลกที่มีอิสระเสรีละทันใจความอิสระทางโลกภายนอกเพื่อหาความอิสระทางภายในจิตใจของท่านท่านก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเว
วาเวที่อยู่ในโลกวาเวที่อย่างมีบ่วงเยอะคือบ่วงเรื่องโลกเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่เรื่องงานเรื่องการเรื่องสมบัติทั้งหลายเรื่องอำนาจท่านจะรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าแล้วเมื่อไม่มีคุณค่าแล้วคือท่านเห็นโทษของโลกแล้วท่านจะละได้ถ้าบุคคลใดยังไม่เห็นโทษก็ละไม่ได้ละไม่ลงละไม่ขาดแต่องค์พระบริษัทได้เห็นความจริงแล้วท่านเห็นเทระทูตทั้งสี่ที่ได้น้อมกล่าวมหาถึงชีวิตของตนแล้วก็เกิดเนกขัมมะอันยิ่งใหญ่เธอตัดสินใจละความสุขอันสูงสุดของโลกออกไปสู่ชีวิตในป่าท่านก็เลยหลบหนีกลางคืนหนีออกจากวังแต่ท่านก็ยังมีความอาลัยอยู่ความรักอยู่เพราะยังมีกิเลสอยู่มีความยึดมั่นอยู่ในสามีและลูกและขอขอภัยในภรรยากับลูกและครอบครัวของท่านแต่ว่าท่านเจริญเนกขัมมบารมีละสิ่งอย่างนี้เพื่อจะได้หาสัจธรรมอันแท้จริงเมื่อท่านออกจากเรือนแล้วท่านก็ต้องสู้ความทุกข์ต่อไปแสวงหาความจริงแสวงหาครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติกับครูบาอาจารย์สององค์แต่ก็ไม่สำเร็จท่านก็เลยใจเด็ดเดียวคิดว่ากายนี้ถ้าแข็งแรงเกินไปไม่สามารถที่จะสั่งจิตใจขึ้นมาได้ต้องใช้ชนะกายโดยการทรมานกายเพื่อจะได้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ท่านก็เลยคิดว่าจะทานอาหารที่บริสุทธิ์อยู่ทานอาหารน้อยๆถอดอาหารบ้างไม่ทานอะไรเลยเพื่อจะได้ทรมานขันห้าของท่านเพื่อจะได้ให้จิตใจมีอิสระไม่ต้องยุ่งเรื่องกายที่เป็นภารกิจในการดูแลการเลี้ยงท่านก็เลยทรมานตนถอดข้าววันหนึ่งถอดข้าวสองวันอดข้าวถึง4วัน5วันถึง40วันท่านก็ทรมานตนเองจนถึงว่าเหลือแต่กระดูกในประสูติก็บอกว่าท่านผอมจนถึงเวลาท่านจะจับหน้าท้องท่านจะแตะตรงกระดูกเส้นหลังก็ทอนท้องมันแบนเข้าไปเวลาท่านจับกระดูกเส้นหลังก็จับท้องท่านพร้อมจนตั้งเหลือแต่กระดูกเวลาท่านจะเดินไปก็เสียบางครั้งก็ล้มเพราะไม่มีแรงท่านก็เลยได้พิจารณาว่าการทรมานกายนี้ในว่าเราทำจริงจังถึงขนาดนี้เกือบตายไม่มีสมณพราหมณ์ในโลกนี้ที่เคยทรมานกายมากกว่านี้เราทำถึงที่สุดแต่ไม่ได้บรรลุถึงพระธรรมท่านก็เลยได้ระลึกถึงตอนสมัยท่านยังเป็นเด็ก7ขวบในคราวนั้นพ่อก็ได้ทำพิธีในการไถนา
เบิดดินใหม่ในรอบปีการเตรียมนาแล้วพระโพธิสัตว์อยู่ก็นั่งใต้ต้นไม้แล้วก็ได้นั่งสบายอากาศสบายก็ได้กำหนดลมหายใจเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจเข้าเวลากำหนดลมหายใจออกก็จิตก็ติดตามลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้ท่านก็ติดตามลมหายใจตามภาษาของเด็กเป็นเด็กที่มีบารมีไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่ท่านก็ดูลมหายใจของท่านเล่นกับลมหายใจของท่านด้วยความตั้งใจและจิตร่วมเป็นหนึ่งเข้าถึงฌานเมื่อท่านได้สัมผัสกับฌานนั้นก็เกิดปิติสุขหรือว่าฌานนี้ไม่ได้เกิดเพราะความยึดมั่นในความสุขทางกายนี่แหละคือความสุขทางจิตใจนี่แหละเป็นความบริสุทธิ์ทางจิตใจที่ไม่เกี่ยวกับโลกภายนอกมันยังเป็นโลกียธรรมอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับความสุขทางอายตนะ5เป็นความสุขทางใจท่านก็เลยรู้ว่าทางนี้ล่ะเป็นทางไปนิพพานความรู้ความเข้าใจปรีชาเกิดขึ้นแก่ท่านรู้ว่านี่แหละเป็นหนทางอันประเสริฐที่จะนิพพานได้ท่านก็เลยรู้ว่าเมื่อธาตุขันธ์มันอ่อนเพลียเราจะไปเล่นความเพียรก็ยังไม่ได้ท่านก็เลยตัดสินใจทานอาหารฉันอยู่ท่านก็เลยโปรดสัตว์รับอาหารจากนางสุจาตานางสุจาตาได้เตรียมอาหารอย่างดีถวายองค์ท่านและท่านก็ได้รับเราก็ได้เห็นว่าสัมมณะพราหมณ์และพระสงฆ์ต้องพึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันก่อนจะบรรลุธรรมได้ถ้าว่าไม่มีผู้สนับสนุนอุปถากอุปถัมภ์ดูแลโอกาสที่จะบรรลุธรรมก็ไม่มีเหมือนกันถ้าว่านางสุจาตาไม่ได้ถวายนำข้าววันนั้นก็อาจจะไม่บรรลุธรรมก็ได้แต่เพราะมีการสนับสนุนอุปถากอุปถัมภ์อยู่ก็เป็นพลวัตปัจจัยให้สังขารของท่านคือรูปขันธ์ของท่านแข็งแรงขึ้นกำลังก็เพียงพอที่จะเล่นความเพียรได้ทั้งก็เลยเดินทางถึงริมแม่น้ำเนรัญจาแล้วก็เห็นต้นโพต้นหนึ่งก็ได้คิดว่าต้นโพนี้ก็ให้ร่มเย็นสุขสบายอากาศดีเหมาะสมสำหรับเล่นความเพียรท่านก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ล่ะเป็นวันที่เราจะนั่งใต้ต้นโพนี้และถ้าไม่บรรลุถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากที่นี้แหละแม้ว่าเลือดเหนือมันก็จะเหี่ยวแห้งไปเราจะสิ้นชีวิตทีนี้เราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้แหละจนถึงได้ตรัสรู้ถึงความจริงและคืนนั้นคือคืนวันวิสาขบูชาประจันเต็มดวงพระพุทธเจ้าได้นั่งตลอดคืนและจิตของท่านก็ได้เกิดความรู้ได้เกิดแสงสว่างเกิดความเข้าใจ
เกิดความบริสุทธิ์ได้รู้ความจริงท่านก็ได้เกิดญาณที่รู้ชาติอดีตชาติของท่านแต่ละภพแต่ละชาติท่านเคยเกิดภพใดภูมิใดท่านก็รู้หมดถึง90กับ90กันท่านก็รู้ว่าโอ้เราเคยอยู่นานแสนนานไม่จบไม่สิ้นแต่ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราท่านก็เลยนั่งต่อจอนแตงตันก็เห็นการกอดแห่งกรรมแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยที่สังเหตุอะไรขึ้นมาและท่านก็ได้เห็นถึงอริยสัจ4เมื่อท่านเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นการดับทุกข์และเห็นอริยมรรค8ที่เป็นหนทางอันประเสริฐที่จะดับทุกข์ได้ท่านก็ได้ดำเนินอริยมรรค8นั้นจนถึงสำเร็จและได้ดับทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นในวันวิสาขบูชากรณีงานได้เกิดเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นมาได้ละความโกรธความโลภความหลงในจิตใจของท่านเองเป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกนี้เมื่อท่านตรัสรู้แล้วแผ่นดินโลกนี้แผ่นดินไหวโลกกระเทือนไม่ใช่เฉพาะโลกนี้ถึงมันกระเทือนถึงพรหมโลกมันกระเทือนผ่านเทวโลกทั้งหลายถึงพรหมโลกนั้นมันสั่นกระเทือนทั้งหมดเพราะว่าแสงสว่างเกิดขึ้นถึงเทวโลกพรหมโลกนั้นเพราะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นผู้ที่จะให้แสงสว่างให้ปัญญาให้ความรู้แก่ชาวโลกต่อไป เมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านก็เลยเสวยสุข7สัปดาห์เสวยสุขและพิจารณาธรรมะที่ท่านได้รู้ได้เห็นในวันนั้นวันที่ท่านตรัสรู้อยู่และเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะเสวยสุขเกี่ยวเฉพาะตน มีเหตุที่สัมปติกับพระพรหมสัมปติก็ได้อารัธนานิมนต์ท่านมาแสดงพระธรรมแก่ชาวโลกและท่านได้อุตสาหะสอนชาวโลกธรรมะนั่นน่ะในแถบอินเดียทั้ง 45 พรรษาไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยไม่คิดถึงความลำบากท่านก็ให้ธรรมะฟรีแบบเปิดเผยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ต้องเช่าธรรมะธรรมะเป็นของฟรีเป็นของเปิดเผยไม่มีใครต้องเช่าอะไรไม่ต้องมดเงินทั้งแม้แต่บาทเดียวเป็นของที่ท่านให้ไปเป็นของประเสริฐอันยิ่งใหญ่ที่นำความจริงแก่ชาวโลกแต่แล้วแต่ชาวโลกจะยอมรับความจริงนั้นผู้มีปัญญาเมื่อได้ยินคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้น้อมเข้ามาหาตนเองด้วยว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้พ้นจากความโกรธความโลภความหลงในจิตใจของท่านแล้วท่านได้ชนะท่านหาที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ตัวเราเองมีความทุกข์หรือไม่ตัวเราเองมีความทุกข์เพราะความโกรธไหมตัวเราเองมีความทุกข์เพราะความโลภอยากได้ไหมตัวเราเองยังมีความหลงอยู่หรือเปล่าเมื่อเราเห็นว่าใช่แล้วเรายังมีความทุกข์อยู่เราก็ต้องดูที่เหตุนั้นว่ามันเพราะตัณหาความอยากได้ไม่อยากได้สองอย่างนี้
ป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์และท่านก็สอนหนทางอันประเสริฐที่จะดับทุกข์นั้นได้ให้จะไปสู่สุคติที่ไม่มีทุกข์แล้วหมดทุกข์แล้วดับทุกข์แล้วด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคแปดนั้นพระพุทธเจ้าได้สอนพระธรรมแก่พวกเราทุกท่านทุกคนพระธรรมของท่านแม้ว่ามันผ่านไป 2,500 ปีแล้วมาแล้วก็ไม่ได้สูญไปหายไปไหนมีอยู่ในคัมภีร์มีอยู่ในพระไตรปิฎกทุกคำพูดของท่านก็อยู่ที่นั่นแล้วแต่พวกเราจะค้นหาหรือไม่เราจะมาศึกษาหรือไม่เราจะเอาประพฤติปฏิบัติหรือไม่ถ้าว่าเราเป็นผู้มีจิตศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่นในพระธรรมมีความเชื่อมั่นในอริยสงฆ์ว่าท่านก็ได้รู้ความจริงตามพระธรรมนั้นด้วยเราก็จะต้องเป็นผู้ค้นหาความจริงที่ท่านสอนไว้ที่อยู่ในชีวิตของเราประจำวันเพราะความจริงไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ที่อื่นไม่อยู่ที่ดวงจิตดวงใจของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาคัมภีร์ท่านศึกษากายและใจของท่านและท่านก็ค้นหาเหตุที่ทำให้ตนเองทุกข์กายนี้เรายึดหรือไม่เวทนานี้เราถือเป็นอะไรสัญญานั่นน่ะเป็นของเราหรือไม่สังขารนั่นถ้าเรายึดมันจะเป็นทุกข์หรือไม่วิญญาณมันของเทวะแน่นอนท้าวรหรือเปล่าท่านก็เห็นว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันเปลี่ยนแปลงท่านนั้นถ้าเรายึดในธรรมมันก็เกิดความทุกข์ถ้าเราปล่อยวางในสังขารเพื่อพ้นจากทุกข์เพราะสังขารก็ไม่ใช่ของเราไม่มีใครสามารถที่จะบังคับมันได้เหมือนสองวันที่แล้วอาตมาก็ได้ยินข่าวว่าลูกศิษย์ไม่สบายที่โรงพยาบาลก็เลยตัดสินใจไปเยี่ยมเวลานั่งรถออกจากวัดไปโรงพยาบาลก็ได้ยินว่าลูกศิษย์กันหนักกาจะไปไม่รอดอาจจะเสียชีวิตในคืนนั้นก็ได้ก็เลยรีบไปตอนรถก็วิ่งตามถนนสายใหญ่สี่เลนข้างหน้าวัดมีรถนำหน้าเป็นรถบรรทุกมันบรรทุกโรงศพนำหน้าเราเข้าถึงเมืองวอรินเมืองอุบลอาตมาก็เลยพูดกับคนขับรถว่านั่นล่ะชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไปที่ไหนมีร้องศพนำหน้าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องชนร้องศพนั้นต้องชนร้องศพนั้นเข้าถึงร้องศพนั้นคือเราก็ต้องตายก็เลยมีร้องศพร้องนำหน้าตลอดเราไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนมีร้องศพนำหน้าตลอดแต่คนมองไม่เห็นสติไม่ถึงปัญญามองไม่เห็นไม่อยากรู้แต่ถ้าว่าเรามองจริงว่าข้างหน้าเรามีอะไรก็มีแต่อนิจจังเท่านั้นล่ะมีแต่ความเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นไม่มีอะไรที่สูงกว่านั้นนอกจากเราก็จะเอาจิตใจตั้งอยู่กับธรรมะถ้าว่าเราเอาจิตใจตั้งอยู่กับคุณงามความดีเอาศีลเอาธรรมเอาความถูกต้องเอาสติปัญญาตั้งเป็นเป้าหมายในชีวิตมันจะหนุนจิตใจของเราอยู่สูงกว่าความตายจะทำให้เราแสงร้องศพนั้นได้เดี๋ยวนี้พวกเรานั่งรถคันเดียวกันกำลังจะมีรถนำหน้าที่คนร้องศพอยู่
รายังไม่ได้แสงรถคันนั้นเราไม่ได้แสงรถที่บรรทุกโรงศพอยู่แต่ถ้าว่าจิตใจเข้าถึงกระแสของธรรมเหมือนเราแสงหน้ารถคันนั้นเพราะเราไปสู่สิ่งที่ไม่ตายเราไปสู่นิพพานเราไปสู่สุคติที่ไม่เสื่อมไม่ตายนั่นล่ะอันนั้นล่ะเป็นเป้าหมายของพวกเราก็เลยในวันวิสาขบูชากรณีเป็นวันที่สำคัญแก่พวกเราเป็นวันที่พวกเรามาร่วมกันมาระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้ามาระลึกถึงพุทธประวัติมาระลึกถึงชีวิตของท่านมาระลึกถึงทางปัญญาและกรุณาของท่านที่ได้ท่านเมตตาอุตสาหะสอนเราและเป็นวันที่เราระลึกถึงวันประสูติวันตรัสรู้และวันดับขันธ์ปรินิพพานพระพุทธเจ้าได้สอนตลอด45พรรษาถึงวันตายวันมรณภาพของท่านเมื่อท่านดับขันธ์ปรินิพพานท่านก็ยังใช่วาจาสุดท้ายเป็นตัวคำเตือนแก่พวกเราภายที่อยู่รุ่นภายหลังว่าอย่าประมาทเถอะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังไม่ควรประมาทพวกเราในวันนี้เรามาร่วมกันเพื่อถวายอามิตตปูชาคือดอกไม้ธูปเทียนน้ำหอมถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาท่านภายนอกและเรามาร่วมกันเพื่อปฏิบัติบูชาท่านเพื่อถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาเราจะใช้ชีวิตโดยการดำเนินชีวิตถูกต้องในศีล5ในคุณธรรมเป็นผู้มีทานบารมีศีลบารมีและปัญญาบารมีสมบูรณ์เราจะพยายามอยู่อย่างน้อยในวันนี้เราควรจะตั้งอกตั้งใจใช่วันวิสาขบูชาเป็นเวลาที่นั่งสมาธิเจริญพุทธานุสติกรรมฐานระลึกถึงบุญคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เมตตาโปรดเราเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเพื่อให้ดวงจิตดวงนี้ให้ตรัสรู้ธรรมไม่ใช่เพื่อคนอื่นหรอกไม่ใช่เพื่อคนอื่นภายนอกเราธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์มันเพื่อดวงจิตดวงเราดวงนี้ให้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจตามพระธรรมนั้นและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั้นและเกิดแสงสว่างเข้าใจในพระธรรมนั้นไม่ใช่เพื่อดวงผู้อื่นมันเพื่อดวงใจนี้ก็เลยเราควรน้อมดวงจิตของเราระลึกถึงบุญคุณของพระองค์เมตตาของท่านมหากรุณาของท่านและระลึกถึงบุญของตนเองที่ว่าเราได้เกิดเป็นชาวพุทธเราได้รู้หนทางอันประเสริฐมีสัมมาทิฏฐิเป็นหลักเป็นพื้นฐานในชีวิตเราจะไม่เอาสรณะอย่างอื่นเป็นหลักเป็นการนัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตโหตุสัปดาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่มีสรณะอย่างอื่นด้วยความสัจแจ้งความจริงนี้ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็มีความสุขความปลอดภัยนั่นหลักควรจะเป็นหลักของเรานาทีเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวาเจนะโสทีเตโหตุสัปปดาพระธรรมเป็นสารณะของข้าพระเจ้าสารณะอย่างอื่นไม่มีแก่เราประธรรมเป็นสารณะอันสูงสุดโดยอำนาจความจริงนี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่โดยความปลอดภัยนาทีเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตโหตุสัปปดา
พระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าไม่มีสารณะอย่างอื่นที่สูงกว่าพระสงฆ์ด้วยความสัจจะความจริงนี้ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่โดยความปลอดภัยอยู่โดยความสุขนั้นล่ะควรจะเป็นความตั้งใจของพวกเราที่เอาพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งในวันนี้และตลอดชีวิตไปให้เราตั้งหลักในคุณงามความดีเป็นสารณะอันยิ่งใหญ่นั้นวันวิสาขบูชาและเราจะได้ปฏิบัติบูชาทั้งวันทั้งคืนในวันนี้ก็เลยอาตมาได้แสดงธรรมพอสมควร